าชีพนักฟุตบอลอย่างเราครับมันมีช่วงขาขึ้นและมันก็ต้องมีช่วงขาลงครับผมก็ตั้งใจสุดๆใส่ลงไปให้ 100% วันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมซ้อมพยายามตั้งใจพยายามทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะครับจวบเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองนึงเลยครับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวอีกเมืองนึงของประเทศไทยก็ว่าได้ครับเป็นเมืองที่แบบทะเลสวยครับแบบจะมีเป็น3อ่าวครับเค้าเรียกอ่าวมะนาวอ่าวประจวบอ่ะครับแล้วก็อ่าวน้อยครับแล้วก็เป็นเมืองที่แบบใช้ชีวิตได้แบบสบายๆครับผู้คนแบบให้การต้อนรับนักเตะนักฟุตบอลแบบเป็นกันเองผู้คนน่ารักมากๆครับสำหรับผมก็ถือเป็น5ปีที่แบบมีความสุขครับที่ได้อยู่ที่นี่ครับมุมสูงจากเขาช่องกระจกและเห็นทัศนียภาพของเมืองสามอ่าวได้อย่างกว้างไกลอภิชาติเดนมาร์กสัมผัสได้ถึงธรรมชาติอันงดงามของท้องทะเลประจวบคีรีขันธ์ซึ่งบทชีวิตในถิ่น PT ประจวบ FC ตลอด5ปีที่ผ่านมาได้สอนให้ตัวเขาเติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพบนลีกสูงสุดอย่างที่เคยฝันไว้เป็นคนจังหวัดสตูลครับเป็นเด็กเกาะเล็กๆเกาะนึงที่อยากทำตามความฝันของตัวเองครับให้ได้มาเล่นลีกสูงสุดสักครั้งนึงในชีวิตโหถ้าได้ขึ้นมาไทยลีกก็เป็นอะไรที่แบบโคตรฝันที่สุดแล้วครับแบบตอนนั้นก็เล่นในแค่ลีก T3 เองครับณตอนนั้นแล้วแบบมันยากมากที่จะขึ้นมาบนลีกสูงสุดสำหรับเด็กคนหนึ่งอย่างผมครับจากเด็กบ้านนอกอ่ะไม่ได้ผ่านโรงเรียนกีฬาไม่ได้ผ่านอะคาเดมี่อะไรมาด้วยแต่ผมก็พยายามทำให้ได้ครับและก็เป็นพีทีประจวบที่ให้โอกาสผมได้สัมผัสลีกสูงสุดครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากๆครับได้ทำให้เป็นนักฟุตบอลไทยลีกเต็มตัวเลยครับสำหรับที่นี่ครับก็2ปีแรกก็มีโอกาสได้ลงเล่นอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างแต่ก็มีความสุขสำหรับผมครับก็รู้สึกดีใจกับการคว้าแชมป์ลีกครับครับรู้สึกดีใจมากๆแต่ก็ยังดีใจไม่สุดครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมครับอาจดูคล้ายเป็นความฝันอันงดงามยามที่อภิชาติเดนมาร์กได้ยืนอยู่บนลีกสูงสุดพร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์โตโยต้าลีกครับร่วมกับสโมสรพีทีประจวบ FC ทว่าการไร้โอกาสลงสนามพร้อมทั้งต้องถอยลงไปยังเวทีไทยลีก3ร่วมกับสโมสรกระบี่ FC ในฤดูกาลถัดมาได้กลายเป็นความจริงที่ทิ่มแทงตัวเขาว่าคงดีไม่เพียงพอกับมาตรฐานที่สูงบนเวทีไทยลีกก็เป็นปีที่แบบโหดร้ายสำหรับผมก็ว่าได้ครับเลกแรกได้ลงบางแมตช์แล้วก็ปล่อยตัวยืมไปครับเลกที่2มีคำถามในหัวมากมายครับผมโทรไปที่บ้านแล้วแอบร้องไห้ด้วยครับว่าผมแบบยังไม่ดีตรงไหนแล้วทำไมผมต้องแบบลงไปเล่นที3ด้วยครับก็รู้สึกท้อครับสำหรับการขึ้นมาบนลีกสูงสุดแล้วก็ลงไปอยู่ลีกข้างล่างต้องเจอคำที่แบบเฮ้ยขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้ตัวแค่นี้แต่ก็สำหรับอาชีพนักฟุตบอลอย่างเราครับมันมีช่วงขาขึ้นและมันก็ต้องมีช่วงขาลงครับบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าทำยังไงก็ได้ทำในสิ่งที่เรารักให้ดีที่สุดครับไม่ว่าแบบเราจะเป็นยังไงเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเราเล่นให้กับทีมของเขาแล้วและเขาก็ส่งเราไปผมก็อยากทำให้ดีที่สุดเพื่อกลับมาเล่นลีกสูงสุดอีกครั้งครับผ
โอ้โหถือเป็นผลงานที่แบบยอดเยี่ยมมากๆสำหรับผมครับลงไปประมาณ 6-7 แมตช์ครับยิงได้ประมาณ10กว่าลูกถือเป็นอะไรที่แบบเรียกความมั่นใจผมกลับขึ้นมาแล้วแบบช่วยให้ผมมีจังหวะฟุตบอลที่แบบหายไปดีขึ้นครับแล้วกลับมาก็รู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นครับแต่ก็กลับมาก็ไม่มีอะไรการันตีว่าเราจะได้เป็น30รายชื่อคนแรกของประจวบอยู่ครับเพราะว่าในแนวลุกไทยลีกเขาก็ต้องใช้ต่างชาติเพราะว่าเขาต้องแบบเน้นผลอยู่แล้วครับซึ่งเราก็ต้องพยายามซ้อมพยายามตั้งใจพยายามทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะครับแบบตั้งใจสุดๆใส่ลงไปให้ 100% เพื่อไปเตะตาโค้ชแล้วก็เพื่อให้ได้ลงเล่นครับคงมีคำถามเกิดขึ้นมากมายภายในจิตใจเมื่ออภิชาติเดนมาร์กได้กลับคืนถิ่นพีทีประจวบ FC อีกครั้งในฤดูกาล2021ต่อ2022ให้มาทีเอาแล้วครับสารัตได้แน่นอนว่าการทำประตูแรกบนลีกสูงสุดได้กลายเป็นคำตอบที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเขาในขวบปีที่ผ่านมาจนมีชื่อเรียกสู่ทำเนียบทีมชาติไทยเราคอยมาประมาณ3ฤดูกาลก็ปลดล็อกได้สักทีก็รู้สึกดีใจมากๆครับเป็นแมตช์ที่แบบเปลี่ยนชีวิตผมเลยก็ได้ครับสำหรับแมตช์เชียงรายตอนนั้นก็ทีมโดนนำก่อนด้วยครับ 1-0 ผมจำได้ว่าผมลงมาในนาทีประมาณ60กว่าแล้วครับแล้วก็เป็นสหรัฐปื้มคอร์สบอลมาจากด้านข้างครับแล้วก็ทะลักมาถึงผมแล้วผมก็ยิงประตูแรกในไทยลีกได้แล้วก็ปลดล็อกให้ตัวเองได้ครับใช่ครับแล้วก็ผมก็มายิงประตูที่2ในช่วงท้ายเกมครับทำให้พีทีประจวบชนะ 2-1 ครับดีใจมากๆสำหรับ2ประตูในวันนั้นครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับจากที่แบบไม่มั่นใจทำให้ผมแบบมั่นใจแบบ 100% มั่นใจในตัวเองกล้าเล่นกล้าทำให้มากขึ้นครับผมแบบทำประตูได้แบบ7ประตูรวมทุกรายการเลยครับก็7ประตูของผมถือว่าเป็นแบบอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับนักเตะไทยครับผมก็อยากทำมันให้ได้แบบต่อเนื่องครับแบบทำให้มันได้แบบนี้ตลอดครับสำหรับฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นฤดูกาลที่สวยงามสำหรับผมครับเป็นฤดูกาลที่แบบยอดเยี่ยมมากๆสำหรับผมเป็นครั้งนึงอ่ะที่ผมแบบดีใจมากๆที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่50คนแรกครับแค่50คนแรกผมก็แบบรู้สึกดีใจมากๆแล้วสำหรับเด็กบ้านๆอย่างผมครับความคาดหวังที่สูงขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภายในทีม PT ประจวบ FC ย่อมเป็นความท้าทายต่ออภิชาติเดนมาร์กเชื่อได้ว่าอุปสรรคในวันวานจะเป็นแรงผลักดันให้ตัวเขาเติบโตและพร้อมเผชิญกับทุกบททดสอบที่ผ่านเข้ามาในชีวิตฤดูกาลนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงแบบใหม่กันหมดเลยครับแบบยกเครื่องใหม่กันหมดต่างคนต่างมาอย่างงี้ครับต่างคนก็ต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับทุกคนมีฝีมืออยู่แล้วครับเหลือแค่แบบมาปรับจูนกันครับว่าจะเล่นสไตล์ไหนอะไรยังไงครับสำหรับพี่โจครับเขาแบบเป็นคนที่มีแพชชั่นสูงมากๆครับเราต้องแบบเรียนรู้แล้วก็ใส่ใจรายละเอียดของแกแบบมากๆครับแกเป็นคนที่แบบ 100% ตลอดเวลาครับก็สำหรับผมก็จะพยายามแบบสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาแบบทำมันให้ดีขึ้นวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมจะพยายามทำให้ดีขึ้นในทุกๆวันครับจะพยายามแบบศึกษาคู่แข่งให้มากขึ้นกว่านี้ครับต้องแบบใส่รายละเอียดให้มากกว่านี้ว่าเจอทีมนี้เราต้องทำยังไงเราต้องเล่นยังไงครับต้องทำงานให้หนักกว่าครับปีนี้ก็น่าจะมันครับผมพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอว่าผมออกมาจากบ้านไกลมากๆซึ่งเป็นเกาะเล็กๆที่เป็นเกาะที่แบบไม่มีคนรู้จักผมอยากพยายามทำมันแบบให้ดีที่สุดใส่มันแบบเกินร้อยอ่ะผมอยากแบบทำตามความฝันของผมให้แบบดีที่สุดแล้วก็มายืนบนลีกสูงสุดนี้ให้ได้แบบยาวนานที่สุดแบบยิงประตูให้ได้เยอะๆกว่านี้แล้วก็แบบช่วยทีมประจวบให้ได้กว่านี้ครับอานาวินฟลอสมาได้มองแล้วเรียบร้อยตีเสมอครับทีประจวบ1ประตูต่อ1อภิชาติเดนมาร์กโอ้สุดยอดจริงๆครับลูกนี้โกนความตายเลยครับดราม่าจริงๆครับ
นี่ครับแม่ดีใจถ่ายรูปดีแล้วครับท้องทะเลเมืองสามอ่าวยังคงมีบทหมายกว้างไกลให้อภิชาติเดนมาร์กได้ค้นหาตราบใดที่ตัวเขายังไม่เคยหยุดความฝันบนผืนหญ้าไว้เพียงแค่ความสำเร็จของวันเท่านั้น